It's not that I don't notice. To me, it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to reap. Welcome to ไลน์มานนะคะวันนี้เนี่ยเรามีอีเวนต์ใหญ่มากๆค่ะไม่ใช่ไลน์มานลิต้ากอนไม่ใช่ไลน์มานคือลิต้ากอนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ไลมอนแลนด์นะคะก็บอกเลยวันนี้เรามีอีเวนต์ใหญ่มากๆเรามีศิลปินชื่อดังมานะคะก็คือพีพีครับผมซึ่งจะมาให้เกียรติมาร่วมงานมาทอล์กกับเราในวันนี้นะคะคอนิกสโลปแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ฟาซิลิตี้ที่เนี่ยมีถึง6ชั้น 2,000 ตารางเลยนะครับเป็นตึกที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เอาเรื่องของโลเคชั่นก่อนเลยโลเคชั่นเนี่ยอยู่ในที่สาธร12ถ้าสาธร12เปรียบเทียบก็คือมันห้องหลองสาธรนั่นเองเพราะว่าเป็นซอยใหญ่เข้าออกได้ทั้งสีลมทั้งสาธรนะครับสะดวกสบายนะครับใกล้ BTS เซนหลุยแล้วก็นอกจากนั้นก็เต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่ไลฟ์เต็มไปหมดร้านอาหารเก๋ๆแถวนี้นะคะเยอะมากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆเข้าออกมาเสร็จงานวันนี้เลยก็เรื่องของ Good Health กับ Well-being เริ่มจากสระน้ำสระน้ำที่นี่ไม่ใช่คลอรีนนะคะเป็นสระน้ำเกลือนะครับก็จะถนอมผิวมีส่วนที่เป็นอินดอร์ด้วยสามารถว่ายน้ำในที่ร่มนะไม่โดนแดดได้ด้วยจิมที่นี่ก็เป็นจิมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ก็คือจะเน้นเครื่องที่เป็นฟังชั่นอลจิมใช้ของบอดี้เวทอะไรที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้ออกกำลังกายไปนะคะก็เห็นวิวแบบ360องศาสวยงามมากๆแล้วก็เห็นตึกมหานครด้วยแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยตอนนี้ห้องเราเหลือกี่ห้องแล้วขายดีมากนะครับตอนนี้เราขายไป 80% แล้วเหลือแค่ประมาณ 20% นะครับ 20% เท่านั้นก็คือไม่กี่ห้องเองนะคะก็เลยอยากให้มารีบดูกันหน่อยก็คือตอนนี้เซลล์แกลเลอรี่เปิดทุกวันเซลล์แกลเลอรี่อยู่ที่ซอยประมวลนะครับแต่ตัวโครงการจริงจะอยู่ที่ซอยสาธร12นะครับใครที่สนใจกำลังหาคอนโดกลางใจเมืองนะครับดีไซน์เก๋ๆฟาซิลิตี้จัดเต็มขนาดนี้ก็ฝากเชษสาธร12ใช่แล้วก็คือปีหน้านะคะตึกก็จะเสร็จแล้วก็สามารถ move in ได้เลยนะคะก็ทันใจพอดีเลยเนาะไปคุณกรไปดูห้องตัวอย่างดีกว่าตอนนี้เรามีอยู่2แบบนะครับก็คือไทป์นี้เนี่ย 98.5 ตารางนะครับซึ่งใครที่ชอบไทป์นี้ต้องตัดสินใจด่วนเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่ห้องเดียวแล้วไทป์นี้นะครับใช่โอ้ my god ก่อนไปขออันนี้นี่เป็นจุดขายมากๆนะคนที่อยู่คอนโดจะรู้ว่าสเปซแบบนี้หาได้ยากมากก็คือสเปซเก็บของใครมีจักรยานกระเป๋าเดินทางลอนจี้จักรยานกระเป๋าเดินทางมีอะไรอีกเดี๋ยวนี้คนชอบทำอะไรอ่ะเล่นสเก็ตบุ้งสเก็ตบอร์ดอะไรต่างๆเก็บกระเป๋าภรรยาก็ได้อะไรที่ของมันเยอะๆอ่ะก็คือห้องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่แน่ๆอย่างลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมที่สเปซใหญ่ใช้ได้จริงครัวทุกอย่างก็จะเป็นครัวที่บิวอินนะเนี่ยตู้ยงตู้เย็นก็ซ่อมหมดนะครับเครื่องไฟฟ้าก็เป็นของเซ็งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนี้มาให้เราเลยนะคะในห้องคือไม่ต้องมาทำอะไรเองแล้วเขามีให้หมดทุกอย่างสิ่งแบบนี้มาเลยนะคะก็คือมีแค่โต๊ะลอยตัวก็มาตั้งก็จบแล้วและในชั้นนี้ก็จะเป็นระบบซอฟต์โคลสนะปิดเองแบบเบาๆนะปิดแบบไฮโซมากเครื่องครัวก็ใช้ของดีหมดเลยสเม็กนะคะอย่างห้องนอนก็เป็นห้องนอนใหญ่ที่ใช้ได้จริงนะตามมาเลยนะห้องนอนเป็นสเปซที่ใหญ่ใช้ได้จริงนะใส่เตียงคิงก็สามารถเดินได้รอบนะแล้วก็กระจกที่นี่ก็จะเป็นฟูลไฮท์หมดคือจากพื้นถึงฟ้าแล้วก็เป็นกระจกดับเบิ้ลเลสก็คือกันเสียงกันแสงกรอง UV แล้วก็กันเสียงโอ้โหแต่กระจก2ชั้นนี้ที่สำคัญพิเศษคือที่อื่นเขาจะให้แค่ห้องนอนที่นี่ให้ในถึงในห้องน้ำเลยนะครับนอนแช่อ่างไฟฟรีฟองไปนะก็ชมวิวไปเลยนะคะก็คือจะได้วิวสวยงามอย่างนี้อย่างตัวฟอร์เซตที่นี่เราก็จะเลือกใช้สีที่เท่นะเป็นแบบว่าเป็นสีดำนะก็จะเป็นของยี่ห้อแคชนะครับของเยอรมันนะครับเนี่ยดับเบิ้ลซิงค์แบบนี้มันคือ the best แล้วกระจกแบบนี้อะไรก็มีมาให้หมดเลยถูกไหมคะก็คือแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไอ้ห้องน้ำเนี่ยใหญ่พอสามารถเอาคู่พันธุ์นอนและเหลือใช่ซึ่งเราไม่เห็นที่คอนโดที่ไหนนะครับค่ะนี่คือเป็นห้องนอนที่2ก็เป็นห้องนอน2ที่ดีไซน์นะใหญ่ใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เห็นกระจกอันใหญ่แดดเข้ามาเยอะๆนะคะตู้เสื้อผ้าให้เสร็จเลยแล้วตู้เสื้อผ้าก็ฟูดไซส์มากสวยงามมากก็ตรงประตูคือสวยประตูเป็นไม้จริงหมดนะครูให้เหมือนกันนะคือถึงผ้านะก็จะกันเสียงนะครับในมือจับนี่ก็เป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นยี่ห้อคาวาจุนนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นด้วยคือบริษัทโตเกียวทาเทมโนะนั่นเองพาไปดูระเบียงหน่อยได้ไหมคะระเบียงนิดนึงนะครับก็เป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงนะสามารถออกมานั่งอ่านหนังสือรีแลกซ์ถึงวงดื่มไวน์ได้เลยนะครับใช่กูไซส์มากวางก็องค์เก้าอี้โซฟาข้อดีของตึกสูงคืออะไรรู้ไหมค่ะไม่มียุงแล้วลมดีด้วยเนาะไม่มียุงและลมดีนะคือสามารถใช้ได้จริงเลยงั้นไปดูอีกห้องหนึ่งได้ไหมคะก็อีกอันนึงจะเป็นห้องตัวอย่างที่เป็น1ห้องนอนนะครับตอนนี้เราอยู่หน้า1ห้องนอน67ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ที่ได้รับการตอบรับที่เรียกว่า flexible space ตรงนี้เก๋มากสามารถดีไซน์ตามความต้องการได้เลยก็คือว่าอันนี้เราทำเป็นห้องสตูดิโอปัจจุบันคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมเยอะขึ้นนะใช่ทำเป็นห้องทำงานหรือบางคนจะทำเป็นจิมก็ได้ใช่คนจะเอาเทรดมิลมาตั้งแล้วติดทีวีใหญ่ๆก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นระบบซอฟต์คลอสเหมือนกันจะปิดแบบเบาๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมีมาให้หมดเลยถูกไหมคะบางทีเรามีครอบครัวมีลูกมีคนเยอะแล้วเราต้องประชุมแบบเงียบๆนะคะเราก็สามารถปิดกระจกแล้วก็นั่งทำงานประชุมอะไรตรงนี้ได้อย่างมีลูกค้าบางท่านที่ซื้อไปเขามีลูกเล็กเขาจะทำเป็นเนสเซอรี่เล็กๆนั่งฟิวก็ปิดเสียงก็มองเห็นลูกได้ใช่แล้วตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันใช่ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นบิวอินมาเลยนะครับเราก็ใส่ของได้เต็มๆนะคะคือตู้สามารถใส่ของได้เต็มที่เรื่องที่ดูดควันนี่เนี่ยเราจะต่อท่อไประเบียงเลยเพราะฉะนั้นคือเวลาทำอาหารในกลิ่นอาหารจะไม่วนอยู่ในห้องนะครับนี่มีฮูดตรงนี้นะคะดูดอย่างรุนแรงให้เราใช่มาดูห้องนอนนิดนึงนะครับห้องนี้เหลือกี่ห้องคะห้องนี้เหลือไม่เยอะเหมือนกันประมาณ10ต้นๆครับอ๋อเหลือแค่10กว่าห้องเท่านั้นเองก็ห้องนอนก็เหมือนเดิมนะฮะกระจกฟูลไฮนะชอบตรงที่กระจกมันตีโค้งอ่ะอีกไลฟ์สไตล์บางคนอาจจะอยากได้อากาศบริสุทธิ์บางทีอยากเปิดระบายหรือบางคนสูบบุหรี่เนาะมันปีบานกระพุ้งให้ด้วยห้องน้ำอันนี้เหมือนกันนอกจากใช้งานได้จริงแล้วถ่ายรูปสวยเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้เราก็บ้านเราสวยเราก็อยากอวดเราอยากอวดห้องน้ำใช่เราก็ปิดนี่ก็เป็นห้องน้ำเก๋ๆเนาะใช่แล้วอันนี้ก็มีอันนี้คือมีมาให้หมดเลยมีมาให้เลยครับปิดประตูทึบๆมันก็รู้สึกอึดอัดอันนี้มันรู้สึกโปร่งสบายมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชาวเวอร์ใช่ไหมคะแล้วตรงนั้นก็เป็นห้องส้วมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอันนี้สามารถเลือกได้นะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบอ่างน้ำไม่ค่อยใช้ไม่เอาอ่างได้ไหมได้ก็คือถ้าไม่เอาอ่างคุณก็จะมีที่ล้างมืออีกตรงนี้แล้วคุณจะได้ที่ดูสภาพสัมผัสเลือกได้ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆตอบโจทย์จริงๆน้ำฟ้าก็จะสูงโปร่งน้ำฟ้า3เมตร 3.15 ก็ให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายนี่ค่ะก็คือทุกห้องก็มีระเบียงสามารถแบบไม่อยากอยู่ในห้องอึดอัดก็ออกมาสัมผัสอากาศธรรมชาติหรือว่าแค่เปิดหน้าต่างเอาไว้แล้วก็มองเข้าไปก็สวยงามเหมือนเปิดหน้าต่างเอาไว้เนาะแล้วเราก็ให้อากาศธรรมชาติเข้ามาแล้วเราก็นั่งอยู่ในบริเวณอย่างนี้มันก็แบบสบายมากๆเลยอ่ะคือเป็นรูมไทป์ที่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่เล็กอะค่ะหลายคนถามว่าเอาไปอยู่ห้องมีซักผ้ายังไงเราคิดให้ละเอียดนะครับค่ะนี่ตรงนี้เรามีที่ซ่อนไว้ให้ชุบโอ้โหก็คือใส่ไป2ชั้นก็ได้ใช่ครับปั่นแยกก็ได้เครื่องปั่นเครื่องอะไรว่าไปหรือตรงนี้จะเป็นชั้นวางของวางผ้าอะไรก็ได้อีกห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่18ล้านครับน่ารักน่ารักครับ18ล้านในย่านใจกลางเมืองสาทรนะคะแล้วก็มีฟาซิลิตี้ดีๆแบบนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วแล้วคุณกรบอกว่าเหลือแค่10กว่าห้องเท่านั้นนะคะก็อยากให้รีบเข้ามาดูรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะแต่ว่ามูลค่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าไม่รีบซื้อมันก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็ปีหน้าตึกเสร็จแล้วด้วยหรือใครที่ชอบสุขุมวิทก็มีโครงการเอเซลสุขุมวิทที่16นะที่เราเคยพาไปทัวร์นะครับและทั้ง2ที่คือเป็นโครงการPet Friendlyทั้งคู่สำหรับคนรักสัตว์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ @raymondland นะครับ @line official ของเขาได้เลยหรือว่าจะโทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะขอชมน้องพีๆนะคะน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเขามาทำงานอีเวนต์กับเราเนาะเต็มที่กับการทำงานมากๆแล้วก็วันนี้เขาให้เกียรตินะคะมาพูดถึงโครงการดีๆของเราด้วยขอขอบคุณน้องพีๆมากๆเลยพี่หลงรักน้องตื่นเต้นเพราะว่าอยากมีเพื่อนบ้านเป็นพิริต้าบอกว่าถ้ามีเพื่อนบ้านเป็นพิริต้าหรือพี่นี่พี่กรเนี่ยคิดกระหายปีนุ่งเหงาน้องนุ่งเหงาแล้วมาหาเพื่อนบ้านตลอดล่ะสระน้ำจริงนะครับมีตัวใครเป็นได้ในรูมถือว่าถ้าน้องพี่ที่นี่เนี่ยแล้วก็มีเพื่อนฝูงมาแล้วก็เราไม่อยากเลี้ยงคนในห้องเนี่ยเรามีเป็นใครเป็นเทเบิลที่สามารถรับเชฟมาทำได้เลยใครจะบ้านในการเลือกที่อยู่อาศัยโลเคชั่นก็สำคัญ
มันใกล้ทุกอย่างเลยคือไม่ว่าจะแบบเราขับไปตรงนี้ไปเราก็เจอแบบแมนดารินกับเอ็นแล้วเราก็แบบเราเจอบัวนะฮะอย่างเงี้ยและอย่างคือเมื่อเช้าที่ลงทัวร์แบบ1 นาทีก็ไปถึงที่นี่แล้วสนุกมากสนุกมากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ด้วยครับที่นี่เพทเฟรนลี่ด้วยหมาน้องแมวใหญ่หมาตุ๊กแก้วด้วยนะแก้วไม่เลี้ยงอะไรธรรมดาธรรมดาเนาะตัวฟาซิลิตี้มากกว่าของทางตลาดครับจะมีสวนลอยฟ้าแม้คุณจะอยู่บนตึกแต่คุณยังรู้สึกสัมผัสธรรมชาติได้ครับใกล้ชิดธรรมชาติได้ environment หรือว่าสภาพแวดล้อมดีวิวิคไหนครับที่จะรู้สึกมีทั้งตึกเดี๋ยวไปซื้อตึกข้างหลังนี่ One City Center ที่ก่อนครับฝากอะไรถึงโครงการต่างๆของ Dragon Land นะครับทางบริษัท Dragon Land นะครับปัจจุบันเราก็มี3โครงการหลักนะครับก็คือตัว SL สุขุมวิท26เฮด312ที่อยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ One City Center นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้เรากำลังจะเปิดโครงการใหม่นะครับ Rosewood Residence กัมมะลาที่ภูเก็ตนะครับเป็นราชวิลล่า14หลังภายใต้แบรนด์ Rosewood นะครับก็จะเป็นแบรนด์ Residence อันใหม่ของแบรนด์ไหนก็ใครที่กำลังมองหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีๆไม่ใช่คอนโดหรือว่าบ้านพักตากอากาศก็ขอฝากแบรนด์ไหนขอบคุณที่ทำงานรู้สูตรได้เลยครับปรบมือให้กับไรโมแลนด์หน่อยนะครับโครงการเทสนี่ก็คือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะปัจจุบันก็ขายไป 80% แล้วน้องพีพีมาร่วมงานวันนี้น่าจะอีก 20% น่าจะหมดภายในเร็ววันครับถามว่าพีจะมาทั้งตึกแล้วพีจะซื้อตึกนี้ทั้งตึกซื้อตึกนี้ทั้งตึกพีนิป้าพีนิป้าเอาให้ครบตึกเลยเอาให้ครบตึกเลยก็จะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างรสนิยมผิวพรรณแล้วสะท้อนออกมาเป็นเทสเลยนั่นเองเป็นยังไงคะคุณบอลฟังอย่างนี้น้ำตาไหลสำหรับใครที่อยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะโครงการนี้นะคะนอกจากมาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยยังมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะเป็นที่นั่งเก๋ๆสามารถเช็คอินได้ด้วยนะคะมันเก๋มากๆเลยโลเคชั่นนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะนี่ก็อยากจะฝากไว้เลยนะคะบอกเลยว่าดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็โครงการนี้ต้องชมคุณกรณ์เขาคิดทุกรายละเอียดจริงๆค่ะมันออกมาเพอร์เฟคมากๆเลยก็ฝากโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย I'm kinda over all the talk